แต่หากว่าคุณต้องการจัดรูปแบบนะคะโดยไม่ใช้รูปแบบ HTML ที่โปรแกรมเตรียมไว้คุณก็สามารถทำได้โดยการเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดจากนั้นก็มาเลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้งาน Default Font ก็คือฟอนต์มาตรฐานที่โปรแกรมได้เตรียมไว้ในชุดของ Thai Encoding นะคะ Size ก็คือขนาดคุณสามารถที่จะเลือกขนาดของตัวอักษรได้ซึ่งขนาดตรงนี้นะคะจะมีอยู่2แบบก็คือขนาดที่เป็นในส่วนของตัว Style Sheet กับตัว Tag HTML นะคะตอนนี้เราใช้ตัว Style Sheet อยู่ขนาดของตัวอักษรจะเป็นพิกเซลนะคะ9 10 12 14ไปเรื่อยๆหรือจะเป็นขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเลือกคำสั่ง Edit แล้วก็ Referenceสังเกตว่าจะมีคำสั่งอยู่คำสั่งหนึ่งข้างล่างสุดตรงนี้นะคะตรงเช็คบ็อกซ์ที่เขียนว่า use CSS นะคะ instead of HTML tag หมายถึงว่าคุณจะใช้รูปแบบของ style sheet แทน tag HTML ถ้าคุณไปคลิกออกนะคะแล้วโอเคขนาดของตัวอักษรที่อยู่ในช่องซ้ายจะเป็นขนาด1 2 3 4 5 6 7ซึ่งเป็นขนาดเดิมของ tag HTML นะคะขนาดต่างๆพวกนี้นะคะจะเรียงจากเล็กไปหาใหญ่นะคะ1ก็จะเล็กมากแล้วก็7นี้ก็จะใหญ่สุดหรือจะเพิ่มขนาดทีละ1ทีละ2ตรงนี้ได้นะคะเช่นเราเลือกขนาด3ขนาด3ตรงนี้ถ้าดูในเบราว์เซอร์ก็คือขนาดเท่ากับ text แบบ medium นะคะหรือคุณจะเลือกไปขนาด7คุณก็จะเห็นว่ามีขนาดใหญ่มากถ้าคุณนะคะต้องการจัดเว็บเพจให้ได้ขนาดมาตรฐานจริงๆแล้วแนะนำให้คุณกำหนดเป็น use CSS instead of HTML ดีกว่าเพราะว่าในเวอร์ชันนี้คุณสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะโดยการใช้สไตล์และใช้ขนาดนะคะของสไตล์แทนขนาดปกติที่คุณใช้ได้ซึ่งมันจะให้ผลที่แน่นอนกว่านะคะก็คือ12พิกเซลหรือ12พอยต์ก็ได้นะคะที่คุณต้องการเพราะว่าคุณสามารถที่กำหนดหน่วยวัดของขนาดตัวอักษรได้หลังจากที่คุณได้ขนาดตัวอักษรแล้วคุณก็มาเลือกสีการเลือกสีตัวอักษรก็คลิกที่ช่องของ Text Color เขาจะเปิดตารางสีขึ้นมาจากนั้นคุณก็ไปคลิกเลือกสีที่คุณต้องการใช้งานได้เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปบนสีสังเกตด้านบนจะมีรหัสสีปรากฏอยู่นะคะเครื่องหมายชาร์ปตามด้วย00 FFFF ก็คือค่าสีนะคะ RGB นั่นเอง2ตัวแรกก็คือ Red 2ตัวกลางก็คือ Green 2ตัวหลังก็คือ Blue นั่นเองนะคะคุณก็สามารถที่เลือกสีที่คุณต้องการได้คลิกคุณก็จะได้สีแล้วดูได้รหัสสีตัวนี้ขึ้นมาข้อความคุณก็จะเป็นสีนี้หรือคุณจะคลิกแล้วเปลี่ยนสีใหม่นะคะยื่นเลือกสีข้อความหากคุณต้องการยกเลิกสีข้อความก็คลิกแล้วก็ไปเลือกเป็นนะคะ no color คุณจะได้สี default สี default คือสีที่คุณกำหนดไว้ที่เพจ property นะคะหรือคุณใช้คำสั่ง set color scheme เข้ามานั่นเอง